มาถึงเรื่องราวของแวดวงทางการศึกษาเนี่ยนะคะโดยหลักสูตรนิเทศศาสตร์นวัตกรรมนะคะคุณผู้ชมคะของสวนดุสิตเนี่ยบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนะคะและวิชาชีพกับองค์กรและบริษัทในไทยนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคะขอเชิญชมในสกู๊ปได้เลยค่ะหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจมหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงานและองค์กรชั้นนำของไทยได้แก่สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์คจำกัดซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการวิชาชีพและกิจกรรมอื่นๆเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรให้มีคุณภาพโดยการประสานความร่วมมือให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานการประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือโครงการร่วมกันร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแบบล้อมรวมสื่อการจัดฝึกอบรมสัมมนาว่าด้วยการศึกษาและการประกอบอาชีพส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์และส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อประโยชน์โดยตรงในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในการร่วมมือบันทึกความเข้าใจนะคะ MOU ทางวิชาการและวิชาชีพในครั้งนี้นะคะก็คือเป็นการเปิดโอกาสนะคะอย่างน้อยนะคะคือนักศึกษาได้มีโอกาสได้ฝึกปฏิบัติงานจริงนะคะแล้วก็ยังเป็นการทำงานกับมืออาชีพด้วยนะคะในยุคของสมัยนี้นะคะวิวัฒนาการต่างๆก็แปรเปลี่ยนไปนะคะการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างน้อยหลักสูตรเนี่ยก็คือเป็นหลักสูตรของการปฏิบัติการฉะนั้นในการปฏิบัติการเนี้ยจะต้องปฏิบัติได้แล้วก็วัดผลได้ด้วยนะคะสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับอย่างเต็มที่เลยคือ1ทำงานอย่างมืออาชีพนะคะปฏิบัติได้แล้วก็วัดผลได้อีกอย่างนึงนะคะนักศึกษาสามารถทำงานได้ตั้งแต่เรียนก็คือหมายถึงว่าทำงานหาเลี้ยงชีพตัวเองนะคะได้ตั้งแต่เรียนไม่ต้องเป็นภาระของทางสังคมหรือเป็นภาระของทางครอบครัวหรือแม้แต่ประเทศชาติซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีนักศึกษาว่างงานเป็นจำนวนมากแต่นักศึกษาของหลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์นวัตกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจสามารถสร้างงานสร้างอาชีพได้ตั้งแต่ยังศึกษาค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากนะคะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นนะทำให้นักศึกษาที่จบเนี่ยจะต้องไปเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเนี่ยจะต้องดูแลประเทศชาติบ้านเมืองนี่แหละต่อไปได้กระตุ้นให้เขารู้จักวิธีที่จะดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะ